สืบเนื่องจากว่าขณะนี้เนี่ยได้มีการจัดตั้งรัฐบาลนะครับโดยพรรคที่ได้ชนะที่1นะครับเป็นผู้จัดตั้งก็คือพรรคก้าวไกลนะครับฉะนั้นเนี่ยในช่วงตั้งแต่หลังจากมีการเลือกตั้งมาเนี่ยพรรคชาติพัฒนากล้าเราก็มีส.ส.เพียง2ท่านที่เป็นว่าที่นะครับก็คือส.ส.ปฏิริษฐ์เบอร์หนึ่งก็คือคุณหมอณัฐชานุกูลแล้วก็ท่านส.ส.ประสาทตันประเสริฐเราก็มี2ท่านฉะนั้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดรัฐบาลหลังจากวันเลือกตั้งเนี่ยพรรคชาติพัฒนากล้าเนี่ยไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องแต่อย่างใดนะครับเพราะเรามีอยู่2เสียงหลังจากที่ได้เริ่มมีการจัดตั้งรัฐบาลแล้วเนี่ยจนกระทั่งวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับสถานะของการจัดตั้งรัฐบาลขณะนั้นเนี่ยก็มีการประกาศที่แถลงข่าวให้สื่อมวลชนได้ชับรับทราบก็มีทั้งหมด8พรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็มี313เสียงนะครับสถานะณขณะนั้นนะฮะซึ่งเข้าใจว่าเสียงในการที่จะลงมตินายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องมี375นะครับแล้วก็สถานะภาพก่อนที่จะมาติดต่อมาเชิญพรรคชาติพัฒนาเนี่ยชาติพัฒนากล้าตอนนั้นก็มี8พรรคการเมืองแล้วก็313เสียงนะครับฉะนั้นเนี่ยพรรคก้าวไกลก็ได้ติดต่อมาที่พรรคชาติพัฒนากล้านะครับพรรคชาติพัฒนากล้าเนี่ยอย่างที่ผมได้เคยให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านั้นนะครับก็ให้สัมภาษณ์ที่โคราชเนี่ยนะครับว่าเราไม่ได้มีใครมาติดต่ออะไรเรานะครับเราก็เป็นรัฐบาลก็ได้เป็นฝ่ายค้านก็ได้เพราะเรามี2เสียงนะครับเพียงแต่อยากเห็นการเมืองที่เรียบร้อยนะครับมีการจัดตั้งรัฐบาลให้เรียบร้อยเพื่อให้ประเทศชาติได้เดินหน้าไปได้ฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเมื่อวันพฤหัสก็ได้มีการติดต่อมาที่พรรคชาติพัฒนากล้านะครับก็คือฝ่ายพรรคก้าวไกลได้ติดต่อมาว่าขอเรียนเชิญพรรคชาติพัฒนากล้าเนี่ยเข้าร่วมรัฐบาลนะครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยยังได้เสียงไม่เพียงพอนะครับเรียนเชิญงั้นพรรคชาติพัฒนากล้าเนี่ยเราไม่ได้เป็นฝ่ายไปติดต่ออะไรกับใครทั้งสิ้นนะครับเราอยู่ของเราเฉยๆเมื่อมีการติดต่อมาแล้วเนี่ยเราก็ได้พิจารณาว่าเราได้เคยพูดไปแล้วก่อนเลือกตั้งว่าอยากเห็นการเมืองเนี่ยมีเสถียรภาพ 2. อยากเห็นการเมืองที่เป็นรัฐบาลเสียงข้างมากไม่ใช่รัฐบาลเสียงข้างน้อย 3. เนี่ยอยากเห็นการยึดถือประเพณีว่าใครเนี่ยเมื่อได้เลือกตั้งชนะเป็นที่1แล้วเนี่ยก็จะต้องเป็นคนสตาร์ทเป็นคนรีเริ่มในการจัดรัฐบาลฉะนั้นเนี่ยวันพฤหัสเนี่ยเมื่อมีการติดต่อมาที่พรรคชาติพัฒนากล้าเนี่ยก็พิจารณาเหตุผลว่าอ้าวพรรคก้าวไกลเข้ามาที่1 2ขนาดเนี่ยเขาก็รวมกันแล้วได้เสียงข้างมากแล้ว8พรรค313เสียง3ก็ถือว่าเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพแล้วถ้าได้เป็นรัฐบาลฉะนั้น3อย่างเนี่ยก็คือพรรคแกนนำเป็นพรรคที่ริเริ่มโดยคนที่ได้ที่1 2รวมเสียงเกินครึ่งแล้ว3รัฐบาลก็มีเสถียรภาพแล้วฉะนั้นก็อยู่ในองค์ประกอบที่เราคุยกันอยู่เสมอว่าการเมืองเนี่ยควรจะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเมื่อมีการมาเรียนเชิญผมเนี่ยมาเรียนเชิญทางพรรคชาตินาก้านะก็เหมือนกับมาส่งการเชิญเรียนเชิญเราก็ตอบรับคําเชิญนะครับเหมือนกับในหลักการนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการติดต่อพรรคชาติพัฒนากล้าในการเข้าร่วมรัฐบาลครั้งนี้เป็นการจัดรัฐบาลที่ไม่เหมือนทุกครั้งเพราะทุกครั้งเนี่ยเวลาเจรจากันเรื่องการร่วมรัฐบาลเนี่ยไม่มีการเซ็น MOU ไม่มีการลงนาม MOU ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นมิติใหม่นะครับเป็นมิติใหม่ในการจัดรัฐบาลที่มีการกำหนดขอบเขต MOU ว่ารัฐบาลชุดใหม่เนี่ยจะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับเรื่องเศรษฐกิจเป็นยังไงเรื่องสังคมเป็นยังไงการเมืองความมั่นคงในมิติต่างๆฉะนั้นเนี่ยก็มีกรอบของ MOU ที่ทุกคนเนี่ยต้องศึกษา
นะครับว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรจะได้มีการให้ข้อคิดเห็นให้ข้อโต้แย้งในสิ่งที่อยากจะปรับปรุงว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอะไรฉะนั้นเนี่ยเมื่อทางพรรคก้าวไกลเนี่ยได้เรียนเชิญมาพรรคชาติพัฒนากล้าก็ตอบรับในหลักการที่อยู่บนพื้นฐานทั้ง 3-4 ข้อที่ผมบอกไปแล้วเราก็มีความปรารถนาว่ามันก็เป็นเรื่องที่เขาได้ที่หนึ่งการเมืองเขาก็เกินครึ่งแล้วแล้วก็มีเสถียรภาพแล้วแต่ว่าบังเอิญว่าขาดเสียงเท่านั้นเพราะรัฐธรรมนูญได้กำหนดว่าคุณต้องมี 375ฉะนั้นก็เหมือนรัฐบาลเนี่ยผู้ก่อตั้งรัฐบาลขนาดนี้ขาดอยู่60กว่าเสียงฉะนั้นมันก็เป็นหน้าที่ของพรรคชาติพัฒนากล้าในการที่จะต้องให้การสนับสนุนเพื่อให้การจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จนะครับฉะนั้นเราก็ได้ตอบรับในหลักการนะครับแต่ว่าเราก็จะต้องประชุมคณะกรรมการบริหารนะครับเพราะอะไรที่เราต้องประชุมคณะกรรมการบริหารเพราะพรรคชาติพัฒนากล้าจะต้องไปลงนามใน MOU ด้วยนะครับว่า MOU ลงนามแล้วเนี่ยก็ผูกพันพรรคฉะนั้นพรรคก็เลยนัดประชุมคณะกรรมการบริหารในวันจันทร์เนี้ยนะครับนัดประชุมเพื่อที่จะมีการพูดคุยกันว่าเราได้รับคำเชิญอย่างนี้นะจะตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่แล้วก็มีเงื่อนไขต่างๆใน MOU อะไรบ้างซึ่งเราก็ต้องพิจารณาเงื่อนไขต่างๆใน MOU ว่าสอดคล้องกับนโยบายของเราหรือไม่เงื่อนไขต่างๆใน MOU เช่นเรื่องเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเราก็พูดเอาไว้ว่าวันนี้ของแพงน้ำมันแพงไฟฟ้าแพงประชาชนเดือดร้อนฉะนั้นกรอบของ MOU เนี่ยได้พูดในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเรื่องไฟฟ้าแพงเรื่องของแพงเอาไว้อย่างไรหรือในเรื่องของสังคมเรื่องการกระจายอำนาจที่จะลดความเหลื่อมล้ำการเลือกตั้งผู้ว่าการจังหวัดถ้าจะมีเนี่ยรายละเอียดเนี่ยเป็นอย่างไรสอดคล้องกับนโยบายเราหรือไม่หรือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงนะครับจะปฏิรูปกองทัพจะนั่นจะนี่เนี่ยสเกลเป็นอย่างไรมีผลกระทบอะไรต่อความมั่นคงของประเทศหรือไม่ก็เป็นสิ่งที่เราก็จะต้องเข้าไปศึกษารวมทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเช่นรัฐธรรมนูญจะแก้ไขอย่างไรแก้มาตราไหนหรือการนิรโทษกรรมต่างๆเป็นต้นรวมทั้งในเรื่องของมาตรา112นะครับซึ่งทางพรรคเราเนี่ยในเวทีดีเบตเราก็พูดค่อนข้างชัดเจนว่าเราต้องการให้คงไว้ซึ่งมาตรา112นี่ยกตัวอย่างเนี้ยนี่คือเหตุผลว่าทั้งหมดเนี่ยทำไมเราถึงต้องเอาเรื่องของ MOU เอาเรื่องของการตัดสินใจในการเข้าร่วมเนี่ยมาเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเข้าใจนะแต่ว่าพื้นฐานเนี่ยเราเห็นด้วยแล้วว่ามาถูกทางพรรคที่หนึ่งจัดรัฐบาลได้เกินครึ่งแล้วมีเสถียรภาพแล้วแล้วทุกคนก็ควรจะมีความร่วมมือกันในการไปสู่จุดหมายปลายทางเพราะกระบวนการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเนื่องจากบทเฉพาะการเนี่ยมันไม่ได้จบแค่นี้เพราะจะต้องมีสว.มาโหวตนะครับฉะนั้นเนี่ยนี่คือรายละเอียดทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อทางพรรคก้าวไกลเนี่ยได้แถลงเพิ่มเติมว่าจะยุติการเจรจาในการเข้าร่วมรัฐบาลก็ได้แจ้งมาตามที่ได้แถลงไว้ก็ทางเราก็ no problem ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าเราอยู่ระหว่างขั้นตอนของการที่จะมาพิจารณาการตอบรับคำเชิญอย่างเป็นทางการเพราะมีประเด็นในเรื่องของรายละเอียดที่เราต้องไปเซ็น MOU เพราะว่าได้แจ้งมาว่าจะเซ็น MOU เนี่ยได้แจ้งกับพรรคชาตินาก้าว่าจะเซ็น MOU เนี่ยช่วงบ่ายแก่ๆของวันจันทร์ฉะนั้นเราก็ต้องนัดประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อมีมติว่าเข้าร่วมรัฐบาลแล้วก็มีมติที่จะไปเซ็น MOU หรือว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบจะปรับปรุงแก้ไข MOU อย่างไรนี่คือกระบวนการทั้งหมดฉะนั้นเนี่ยขณะนี้เนี่ยเราก็ได้รับแจ้งแล้วก็ได้รับทราบจากถ้อยแถลงนะครับว่าจะยุติการเจรจาอันนี้ก็ไม่ได้มีประเด็นอะไร